วัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับผมนะครับวันนี้ก็พามาชม Harley Davidson นะครับ48นะครับใครที่ชอบแต่งสไตล์ไหนก็สามารถที่จะดูรถผมไว้เป็นไกด์ไลน์ได้นะครับเผื่อเพื่อนๆอยากจะซื้อ Harley สักคันนะครับยังไม่รู้จะแต่งสไตล์ไหนนะครับอันนี้ผมก็แต่งสไตล์ที่ผมชอบเองนะครับกองนี้ก็ RSD นะครับราคาไม่แพงนะครับนี่ผมสั่ง Lazada นะครับเพื่อนๆไม่ต้องไปสั่งของแพงๆก็ได้นะครับของผมของแท้นะครับของแท้จีนนะครับนี่ปลอกไม้ปลอกตัวของแฮนด์ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็กลับเบรกนะครับนี่ก็สั่งแท้นะครับแท้ Lazada นะครับส่วนถังนี่ผมก็ซื้อมาเองนะครับอันนี้สั่งทำนะครับสั่งสีสั่งอะไรได้นะครับเป็นตัวครอบนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะถอดให้ชมนะครับเจไมค์ก็จะเป็นวัดอุณหภูมิความร้อนนะครับของตัวน้ำมันนะครับส่วนตัวครอบของตัวท่อเนี่ยอันนี้ผมก็สั่งไปชุบโครเมียมนะครับของเก่าเป็นสีดำนะครับถ้าใครชอบนะครับนี่เพิ่งออกจากเตาเลยครับเพิ่งสั่งมาของเพิ่งมาถึงนะครับก็แต่งตามสไตล์ของผมเองนะครับสไตล์ชอบสีนี่ผมให้เขาทำใหม่ให้หมดเลยนะครับลอกสีใหม่หมดแล้วก็ทำมีลายสีเหลืองสีทองนะครับส่วนล้อก็เป็นล้อแต่งนะครับตัวครอบอันนี้ก็ซื้อมานะครับชุดแต่งอีกเหมือนกันนะครับส่วนตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องนี่ผมให้เขาพ่นทรายนะครับเนื่องจากว่าของเก่ามันเป็นสีดำนะครับผมไม่ค่อยชอบมันดูมอมนะครับผมก็ได้ให้เขาพ่นทรายใหม่มีชุดใหม่แต่งนะครับกระจกก็แต่งนะครับผมอันนี้ก็ซื้อมาเล่นๆนะครับใครจะเป็นใครจะสั่งก็ได้ครับ Lazada มีนะฮะแต่ตัวนี้ตายแล้วครับ ส่วนแฮนด์นะครับผมก็สไตล์ผมนะครับผมชอบประมาณนี้ก่อนหน้านี้คือสูงกว่านี้นะครับถังก็สั่งนะครับสั่งเขาทำให้นะครับถังนี้ก็ 8,000 กว่าบาทนะครับสั่งเป็นสีได้นะครับแล้วก็เบาะนะครับอันนี้ก็แต่งสไตล์ที่ผมชอบนะครับเพื่อนๆที่มีไอเดียแต่งแบบไหนก็ทักมาบอกได้นะครับหรือใครที่ชอบสไตล์นี้อยากจะแต่งแบบนี้ก็สามารถจะเอาไปดูเป็นตัวอย่างได้นะครับเพื่อนๆ นี่ก็ไฟนะครับชุดไฟแต่งนะครับใครชอบแบบไหนก็ลองศึกษาดูนะครับเผื่อเป็นไกด์ไลน์สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะมี Harley Davidson สักคันนะครับนี่ก็แต่งเป็นตัวอย่างให้เพื่อนดูนะครับเผื่อใครอยากจะได้เพื่อใครสนใจนะครับมาถึงตอนนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดถังให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะฮะมันเอาออกได้ไหมหรือว่ามันเป็นติดกับถังตัวนี้เป็นเต็มถังแต่งนะครับในฟาบก็ให้นี่นะครับเพื่อนๆไอ้ถังเดิมมันนะครับ Harley Davidson นะครับเดี๋ยวผมจะปิดฟาบถังครับถ้าใครชอบแบบสไตล์นี้ก็นี่เหมือนรถใหม่นะครับเปลี่ยนถังอย่างเดียวเหมือนมีรถ2คันวันไหนอยากจะสีส้มหน่อยก็เปลี่ยนแค่ถังอย่างเดียวนะครับไม่ต้องทำอะไรละดำใครที่ชอบสีดำนะครับก็แต่งตามได้เลยนะใครที่อยากมีหลายๆสีเนาะเบื่อสีเดิมๆก็สั่งถังใครชอบก็สามารถที่จะแต่งได้นะครับผมมีอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครับขอบคุณเพื่อนทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ